ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงขุนเขาย่อมมีวันทลายสายน้ำย่อมมีวันเปลี่ยนทางแต่ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่ 5 มโหสถอัจฉริยภาพแห่งปัญญามหาบุรุษปัญญาบารมีเราพอใจที่จะบริโภคข้าวเปล่าเพราะรู้ว่าการไหนควรทำความเพียรอย่างองอาจเพื่อให้ยศเจริญดุจความองอาจแห่งพญาราชสีท่านจะเห็นเราประสบความสำเร็จอีกครั้งด้วยอานุภาพแห่งปัญญาของตนญาณวชิระพระราชกิจจาภรณ์เทิดญาณวชิโรงนางในดวงใจตั้งแต่นั้นมามโหสถก็มีอำนาจวาสนามากยิ่งขึ้นเมื่อมโหสถอายุได้16ปีเจ้าหญิงอุทมพรดำริว่ามโหสถโตเป็นหนุ่มแล้วทั้งมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในยศถาบรรดาศักดิ์ควรจะมีครอบครัวจึงได้กราบทูลพระเจ้าวิเทหราชพระราชาทรงเห็นชอบด้วยจึงแจ้งให้มโหสถทราบเมื่อมโหสถรับแล้วจึงมีพระเสาวนีว่าจะหาหญิงสาวมาให้มโหสถคิดว่าสตรีที่พระพี่นางจัดมาให้อาจไม่เป็นที่ชอบใจควรจะเลือกดูเองจึงทูลจะเลือกสตรีด้วยตนเองพระนางอุทุมพรทรงอนุญาตมโหสถจึงกลับเรือนแจ้งให้สหายทราบแล้วพร้อมตัวเป็นช่างชุนผ้าถืออุปกรณ์สำหรับรับจ้างเย็บผ้าออกจากพระนครทางประตูด้านทิศเหนือเพียงคนเดียวไปหมู่บ้านอุตรยวมัชคามที่หมู่บ้านนั้นมีสกุลเศรษฐีเก่าแก่อยู่สกุลหนึ่งบัดนี้ยากจนลงมีบุตรสาวรูปร่างหน้าตางดงามน่ารักเปรียบพร้อมด้วยลักษณะผู้ดีตามเสียสายวงสกุลทุกอย่างวันนั้นนางต้มข้าวตั้งแต่เช้าออกจากเรือนนำไปให้บิดาที่กำลังไถนาเดินสวนทางกับมโหสถมโหสถเห็นนางเดินมาคิดในใจว่าหญิงสาวคนนี้เรียบพร้อมด้วยลักษณะผู้ดีทุกอย่างหากเธอยังไม่มีสามีก็จะเป็นภรรยาของเราได้ฝ่ายนางอมราพอเห็นมโหสถก็คิดในใจเช่นกันว่าชายผู้นี้ท่าทางมีสง่าราศีหากเราได้เขาเป็นสามีทรัพย์สมบัติก็จะพอกพูนมั่งคั่งขึ้นได้ไม่ยากมโหสถไม่รู้ว่าหญิงสาวคนนี้มีสามีหรือยังจึงคิดวิธีถามนางด้วยแสดงใบเพื่อทดสอบชาวปัญญาถ้านางฉลาดก็จะรู้ความหมายที่ถามจึงหยุดยืนอยู่ห่างๆแล้วกำมือเข้ายื่นมือออกไปให้เห็นสื่อความหมายว่าเธอมีสามีหรือยังนางอมรามองเห็นก็รู้ว่าชายผู้นี้ถามตนว่ามีสามีหรือยังจึงยืนอยู่ตรงนั้นแล้วแบมือออกหมายความว่าชีวิตฉันว่างเปล่าอยู่ยังไม่มีคู่ครองมโหสถก็รู้ว่านางยังไม่มีสามีจึงเดินเข้าไปหาถามว่าเธอชื่ออะไรนางอมรารู้ว่าชายผู้นี้เป็นคนมีปัญญาจึงตอบเป็นปริศนาว่าสิ่งใดไม่เคยไม่มีทั้งในอดีตในอนาคตและปัจจุบันนั้นคือชื่อของดิฉันมโหสถกล่าวว่าความไม่ตายไม่มีในโลกไม่ว่าอดีตอนาคตหรือปัจจุบันเธอเห็นจะชื่อว่าอมราหญิงสาวรับว่าถูกแล้วจ้ะฉันชื่ออมรามโหสถถามต่อไปว่าเธอจะนำข้าวต้มไปให้ใครหญิงสาวบอกว่านำไปให้บุรพเทวดาจ้ะมโหสถกล่าวว่าบิดามารดาชื่อว่าบุรพเทวดาเธอคงจะนำข้าวต้มไปให้บิดาของเธอหญิงสาวรับตามนั้นมโหสถถามว่าบิดาเธอทำงานอะไร
หญิงสาวตอบว่าบิดาของดิฉันทำสิ่งหนึ่งโดยส่วนสองมโหสถกล่าวว่าการไถนาชื่อว่าการทำสิ่งหนึ่งโดยส่วนสองเพราะขณะไถเป็นทางเดียวแต่ดินแยกออกเป็นสองทางบิดาของเธอเห็นจะกำลังไถนาหญิงสาวรับว่าถูกแล้วมโหสถถามว่าบิดาของเธอไถนาอยู่ที่ไหนหญิงสาวตอบว่าบิดาของดิฉันไถนาในที่คนทั้งหลายไปได้เพียงอย่างเดียวแล้วไม่กลับมาอีกเลยมโหสถกล่าวว่าป่าช้าเป็นสถานที่ที่คนตายไปเพียงอย่างเดียวแล้วไม่กลับบิดาของเธอคงจะไถนาใกล้ป่าช้าหญิงสาวรับว่าถูกแล้วมโหสถถามต่อไปว่าวันนี้เธอจะกลับเรือนหรือไม่นางอมราตอบว่าถ้ามาดิฉันจะยังไม่กลับถ้าไม่มาดิฉันจะกลับมโหสถกล่าวว่าบิดาของเธอเห็นจะไถนาใกล้แม่น้ำเมื่อน้ำหลากมาเธอจะยังไม่กลับถ้าน้ำไม่หลากมาเธอจะกลับหญิงสาวรับว่าถูกแล้วครั้นคนทั้งสองเจรจาโต้ตอบกันเท่านี้แล้วหญิงสาวจึงชวนมโหสถให้ทานข้าวต้มแล้ววางหม้อข้าวต้มลงมโหสถต้องการทดลองหญิงสาวคิดว่าการปฏิเสธเป็นการเสียมารยาทถ้านางอมราไม่ล้างภาชนะไม่ให้น้ำล้างมือแล้วตักข้าวต้มให้เราเราจะไปจากนางทันทีจึงกล่าวว่าก็ดีเหมือนกันฉันกำลังหิวอยู่พอดีนางอมราวางหม้อข้าวลงล้างภาชนะแล้วตักน้ำมาให้มโหสถล้างมือคนข้าวในหม้อแล้วตักข้าวต้มใส่เต็มภาชนะข้าวต้มนั้นมีน้ำมาแต่เมล็ดข้าวน้อยมโหสถทักว่าน้ำข้าวต้มมากเกินไปหรือเปล่าจ๊ะหญิงสาวตอบว่าดิฉันได้น้ำแล้วมโหสถกล่าวว่าเธอเห็นจะเหลือน้ำมาจากทุ่งนานางอมราตอบว่าถูกแล้วดิฉันแบ่งข้าวต้มไว้ให้บิดาเหลือจากนั้นจึงให้ท่านข้าวต้มจึงเหลือแต่น้ำเป็นส่วนมากมโหสถรับประทานข้าวต้มอิ่มบ้วนปากแล้วถามทางไปเรือนว่าฉันอยากไปเรือนเธอจะบอกทางได้ไหมนางอมราตอบว่าได้จ้ะแล้วบอกทางแก่มโหสถมโหสถไปเรือนตามทางที่นางบอกมารดาหญิงสาวเห็นมโหสถจึงเชิญให้นั่งแล้วถามว่าทานข้าวต้มมาหรือยังมโหสถตอบว่าน้องหญิงอมราให้ทานมาบ้างแล้วจ้ะมารดาของนางอมรารู้ทันทีว่าชายหนุ่มคนนี้คงชอบลูกสาวของตนจึงตามมาถึงบ้านแต่นางก็ยังไม่พูดอะไรมโหสถมองดูภายในเรือนก็รู้ว่าสกุลนี้ค่อนข้างยากจนแต่ก็ถามว่าฉันเป็นช่างชุนผ้าพอจะมีผ้าเก่าให้ฉันชุนบ้างไหมมารดานางอมราตอบว่าผ้านมีดอกพ่อนมแต่ค่าจ้างไม่มีให้มโหสถกล่าวว่าฉันไม่ชุนเอาค่าจ้างก็ได้จ้าแม่เอามาเถอะฉันจะเย็บให้เปล่ามารดานางอมราจึงนำผ้าเก่ามาให้มโหสถชุนมโหสถทำได้คล่องแคล่วเย็บผ้าทั้งหมดประเดี๋ยวเดียวก็เสร็จแล้วบอกให้มารดานางอมราไปบอกให้ชาวบ้านนำผ้ามาจ้างชุนมารดานางอมราก็บอกชาวบ้านทั่วไปมโหสถชุนผ้าวันเดียวได้เงินถึง 1,000 กหาปณะมารดานางอมราเตรียมหุงหาอาหารเย็นแต่ไม่ทราบว่ามโหสถจะอยู่ทานข้าวด้วยหรือไม่จึงถามด้วยความฉลาดว่าเวลาเย็นแม่ควรจะหุงข้าวเท่าไหร่เมื่อทราบว่ามโหสถจะอยู่ทานข้าวด้วยนางจึงหุงหาอาหารดีเป็นพิเศษมากทั้งแกงและกับครั้นตกเย็น
นางอมรากลับจากส่งข้าวบิดาเอามัดฟืนทูลศีรษะมาจากป่าเก็บฟืนเสร็จแล้วจึงเข้าเรือนส่วนบิดากลับบ้านเย็นกว่าบุตรสาวมโหสถทานอาหารร่วมกับบิดามารดาของหญิงสาวส่วนนางอมราดูแลคนเหล่านั้นก่อนจึงทานภายหลังมโหสถคอยสังเกตอยู่ในบ้านนั้นสองสามวันวันหนึ่งมโหสถต้องการทดลองใจหญิงสาวจึงบอกให้เธอเอาข้าวสารกึ่งตะนานต้มข้าวต้มทำขนมและหุงข้าวสวยหญิงสาวเอาข้าวเปลือกมาตำแล้วเลือกเอาข้าวสารมีเมล็ดเต็มต้มเป็นข้าวต้มเอาข้าวสารหักหุงเป็นข้าวสวยและเอากรายข้าวสารป่นทำเป็นขนมให้มโหสถพอมโหสถทานข้าวต้มก็รู้ว่ามีรสดีมากแต่ก็ทำเป็นแสดงอาการว่าอาหารไม่ได้เรื่องทมถุยข้าวต้มทิ้งบ่นว่าเธอทำอาหารไม่เป็นทำให้ข้าวสารเสียหายไปเปล่าโดยใช่เหตุแล้วส่งถ้วยข้าวต้มคืนให้หญิงสาวไม่แสดงอาการโกรธเจ้าแง่แสนงอนแววตาสงบนิ่งกล่าวด้วยใบหน้าราบเรียบว่าถ้าข้าวต้มไม่อร่อยจะรับขนมก็ได้นะจ๊ะแล้วส่งขนมให้มโหสถมโหสถแสดงอาการเหมือนเดิมนางอมรากล่าวว่าถ้าขนมไม่อร่อยรับข้าวสวยก็ได้จ้ะแล้วส่งข้าวสวยให้มโหสถทำเป็นขัดเคืองขยำอาหารทั้งสามอย่างรวมกันเทราดตัวหญิงสาวแล้วไล่ให้ไปยืนอยู่ที่ประตูแม้เช่นนี้หญิงสาวก็ไม่โกรธเดินออกไปยืนที่ประตูตามคำสั่งด้วยกิริยาอ่อนน้อมมโหสถเห็นแล้วอดสงสารไม่ได้รู้ว่านางไม่ใช่คนเจ้าแง่แสนงอนเหมือนหญิงทั่วไปจึงเรียกกลับมาหญิงสาวได้ยินมโหสถเรียกจึงเดินเข้ามานั่งลงใกล้ๆมโหสถอย่างว่าง่ายเมื่อมโหสถมาจากบ้านได้นำผ้าและเงิน 1,000 กหาปณะมาด้วยมโหสถให้ผ้าแก่หญิงสาวบอกให้ไปอาบน้ำแต่งตัวใหม่หญิงสาวทำตามอย่างว่าง่ายมโหสถจึงพูดขอหญิงสาวจากพ่อแม่ของนางและให้เงิน 1,000 กหาปณะที่ได้จากการชุนผ้าและเงินอีก 1,000 กหาปณะที่นำติดตัวมารวมเป็น 2,000 กหาปณะเป็นสินสอดแล้วลาพ่อตาแม่ยายพานางอมรากับมิถิลานคร